ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับคลิปเลเวลการอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์ MC Hero นะครับก็ตอนนี้นะครับตามข่าวที่ผมได้ไปตรวจสอบมานะครับก็คือทางน้องของแอดมินได้แจ้งผมมาว่าระบบของเซิร์ฟเวอร์จะมีเป็นแยกนะครับเป็น 1.16 โซนอัลชิวิลอยกับโซนของ 1.17 นะครับคืออัลชิวิลอย 1.16 ก็ยังอยู่แหละแต่ก็สามารถเล่น 1.17 กับ 1.16 ได้นะครับซึ่งการที่จะเข้าไปนั้นนะครับก็เข้ามาเลยอย่างนี้นะครับซึ่งผมขออนุญาตล็อกอินสักครู่นึงนะครับปั๊บโอเคล็อกอินเสร็จละนะครับล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็ทุกคนจะเล่น 1.17 ก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปที่จะเข้าโซนของ 1.16 ก็ได้จะโซน 1.17 ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ลองปรับแต่งอะไรนิดหน่อยนะครับซึ่งผมได้ปรับความละเอียดของคลิปเป็น 1080p นะครับก็ทุกคนก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะว่าภาพมันชัดขึ้นไหมหรือลื่นไหมมันแหลกขึ้นไหมอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงหรือบ้างนะครับโอเคเอขวาแล้วก็ไปที่โซน Survival 1.17 นะครับก็เข้ามาแล้วก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับอยู่ในหน้านี้ก็เฟรมเรทตกอ่ะเฟรมเรทตกนิดหน่อยครับไหวอยู่ไหวอยู่นะครับตรงนี้อุ๊ยกระตุกโอเคโอเคโอเคนี่นะครับก็จะมีโซนวาร์ปเควสนะครับจะมี NPC เขียนว่าวาร์ปเควสนะก็จะมีตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่ะอ๋อถ้าวาร์ปมาจะให้เราทำ achievement ได้เลยปะเป็นเควสให้เราทำอ่ะเป็นเควสที่เราทำแล้วก็ไปแลกของอะไรเงี้ยอ๋อจะมีหลายอย่างเลยแฮะโหเยอะนะน่ะคือผมว่ารีวิวไม่ครบอ่ะเพราะมันอัปเดตเยอะมากเดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ท2แล้วกันเนาะอันนี้เป็น EP 1แล้วกันเนาะสำหรับการรีวิวเซิร์ฟนะคะเฟรมเรทก็โอเค100กว่านะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าอันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมจะพาทัวร์เฉยๆนะว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวผมพิมพ์ทับสปาปั๊บคล้ายๆกับของโซน 1.16 เลยนะครับก็อันนี้ก็น่ารักดีนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็ตรงนี้อะไรอ่ะยศในเซิร์ฟเวอร์ยศ H จุดตั้งมาใน 1. ทับเซตโฮมวางหินคุมพื้นที่ใด6ที่ความสามารถในการวาร์ปไปหาคนอื่นทับ TPA แล้วก็ราคาฟรีนะครับอันนี้หมายถึงยศ H นะครับผมอันนี้ผมกด C ไม่ได้อะเพราะว่าผมไม่ได้โหลด Optify เป็น 1.17.1 วาลิลานะครับเฟรมเรทก็อยู่60 FPS ได้อยู่ไหวอยู่นะถือว่าไหวเลยถามว่าหินนะครับหินคุมพื้นที่คืออะไรเป็นหินโพเทคครับหินโพเทคอันนี้นะครับหินโคเทควางไว้มันก็จะมีพื้นที่นะครับอยู่ความสูงอยู่ที่320นะครับแล้วก็ความกว้าง10คูณ10นะความกว้างจะอยู่ที่10บล็อกต่อ10บล็อกนะครับโอเคต่อไปถ้าคลิกขวาที่ NPC ตัวนี้ก็จะมีของนะครับเอาเดมอนไปแลกของไอรอนสวอร์ดนะครับจะได้เป็นลูตติ้ง3ชาร์ปเน็ต V นะครับชาร์ปเน็ต5แล้วก็ไดมอนด์เท่ากันได้เป็นไอรอนพิกแอคแล้วพิกแอคเอสเอฟเอ็นซี่วีนะครับก็คือ5แหละเมนดิ้ง1นะครับแล้วก็อันนี้ก็ได้เป็นฟอร์จูน3เมนดิ้ง1นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าโชเวลอะฟอร์จูนมันทำอะไรได้นะผมมองว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์อะถ้าฟอร์จูนเอาไปใส่ในโชเวลกับแอคนะครับขวานธรรมดานะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็น2จุดแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นโพเทคสโตนนะครับสามารถเอามาแลกหาของมาแลกโปรเทคได้เป็นพัมกินพายกับโคหรือถ่านนะคะเป็นถ่านหินนะไม่ใช่ถ่านที่มาจากไม้ที่เผานะคะเป็นโคชาโคนะไม่ใช่อันนี้เป็นโคธรรมดาเป็นถ่านหินนะครับจะได้โปรเทคนะครับโปรเทคอันนี้แหละแบบนี้นะครับส่วนถ้าเอาโปรเทคอันนี้ไปแลกรวมกับไดมอนด์บล็อกนะครับไดมอนด์8ใช่ไหม8972ใช้72ไดมอนด์นะครับถึงจะได้โปรเทคความกว้าง20คูณ20นะครับความสูง320นะครับมันก็เรื่อยๆอ่ะนะครับมันก็ของมันก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆอ่ะนะครับวันนี้ผมก็รีวิวคร่าวๆนะไม่ได้รีวิวครบนะครับอันใครเขาทำอะไรวะนั่นแหละ70ครับไหวอยู่ตรงนี้เป็น EXP นะครับกดคลิกขวา MC เอาหนังสือไปแลกเป็นบัตตันบัตตัน
or enchanting เอาหนังสือไปแลกเป็นไอ้น้ำยา EXP นะครับก็เอามาพวก enchant อะไรได้แหละนะครับโอเคส่วนกฎตรงนี้เป็นกฎนะครับห้ามโปรแกรมโกงแฮกหรือโปรต่างๆนะครับแล้วก็ห้ามโปรโมทเซิร์ฟเกมโปรโมทเซิร์ฟเกมหรือลิงก์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับ MC Hero เด็ดขาดนะครับห้ามเกลียนก่อกวนแกล้งข่มขืนทำลายข้าวของขโมยยักยอกหรือการกระทำใดๆที่ส่งต่อผลเสียของโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมนะครับอันนี้ผมก็เริ่มช้าละหิวน้ำอ่ะใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมการใช้ชีวิตร่วมกันไม่ใช้คำพูดหยาบคายปากแซบสอดเสียหรือประชดประชันจงให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับห้ามวางโปรเทคในโลก World The Endและ World Nature จงระวังเพราะที่นี่ตายของตกเคารพกันและกันเคารพกันซึ่งกันและกันหรือเปล่าอันนี้เขาน่าจะเขียนผิดนะครับมีมารยาทเคารพต่อแอดมินและผู้อาวุโสลงขายของเป็นเงินจริงได้เฉพาะใน Discord และกลุ่ม mchero.net เท่านั้นผู้เล่นต้องมั่นหน้าทำหน้าหล่อหรือสวยตลอดเวลาไม่งั้นโดนแบนออกจากเซิร์ฟกฎต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาปลดอ่านบ่อยๆนะจ๊ะจุ๊บๆก็โอเคต่อไปก็จะเป็นโซนฉายานะครับก็จะมีเอาไดมอนด์ไปแลกฉายานะครับใช้ปริมาณเท่ากันหมดเลยฮะฉายาสวยแถมโสดแล้วก็หล่อเลือกได้มีดึงดาวเพราะกาวหมดดึงดาวเพราะกาวหมดฉายาชื่อโคตรเหลี่ยมเลยต่อไปก็โบกสะบัดหน่อยนะครับโอเคโบกสะบัดหน่อยเดี๋ยวมันก็โอเคส่วนวิธีการไปนะครับก็ถ้าจะไปโซนเอาชีวิตรอดก็แค่กดคลิกขวาที่ Ender Pole นะครับแต่ในที่นี้ผมจะไม่ใช่ไปด้วย Ender Pole นะครับผมจะไปด้วยอันนี้นะครับประตูนะแต่ก่อนอื่นที่ผมไปผมเดินอันนี้เลยกล่องสุ่มบริจาคนะครับโอเคคลิกขวาก็จะมีพวกเนี้ยห้ามใส่ขยะนะห้ามนะครับยังไงอ่ะผมมองว่าพวกนี้เป็นขยะมากเลยเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีอันนี้ครับแต่ว่าผมเอาออกมาเพราะว่าสงสารนะจริงๆผมดัดถ่ายไปแล้วแหละแต่ว่าคลิปมันพังนะครับโอเคไม่เป็นไรนะรอบนี้เข้าอันนี้ว้าวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซน PVP ปลองฝีมือกันก็ใครจะเข้าก็เข้าโซนเข้าเดินเข้าไปเลยนะครับแต่ผมไม่นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นวิ่งเข้าประตูโซนสร้างบ้านนะครับเป็น1 2 3แล้วก็4นะครับเป็น4โซนสำหรับการสร้างบ้านนะแต่ในที่นี้ผมเข้าโซนที่1นะครับโอเคมันก็จะว้ามาที่นี่นะครับก็จะเป็นจุดล็อบบี้เริ่มต้นนะครับโอเคก็อย่าลืมใครที่เข้ามาก็อย่าลืมเซตโฮมนะผมก็รีวิวอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะโอเควันนี้ก็เป็นเริ่มเข้าสู่โซนเอาชีวิตรอดก็สามารถตัดไม้ทำอะไรได้นะครับก็ตัดไม้เดี๋ยวผมลองตัดไม้ดูดีว่าตรงนี้ขุดได้ไหมขุดไม่ได้ด้วยมันอาจจะต้องเดินไปไกลๆนะครับถ้าใครใช้วิธีนี้แต่ถ้าใครจะทำให้แบบอยากตัดไม้ไวๆกดคลิกขวาเอ็นเดอร์โพไปเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมยังไม่อยากอีกใช้เอ็นเดอร์โพนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับเพราะว่าเซิร์ฟ MC Hero มันไม่ค่อยมีระบบการอัปเดตอะไรเยอะแยะก็แค่ระบบคล้ายๆกับของ 1.16 นะครับแต่ว่าก็แค่เพิ่มโซนเป็นของ 1.17 ก็น่าจะมีพวก Amethyst Jade มีเหมืองอะไรต่างๆนะครับมี Deep Stone Deep Slate อะไรเงี้ยนะครับน่าจะมีพวกนั้นเจเนเรตมากขึ้นนะโอเคก็สำหรับนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้หากใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกันด้วยนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเอาล่ะสำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรมากแหละเกิดมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นบ่อยๆแล้วกัน 1.17 อ่ะเพราะว่า 1.16 ผมโซลของ 1.16 ผมเล่นบ่อยแล้วนะครับเอาล่ะสำหรับนี้ก็ตัวไปก่อนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ